ก็ฝากติดตามนะคะและกด subscribe นะคะช่อง Daily New Life นะคะขีด TH ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะครับผมข้ามฟากไปต่างประเทศนิดนึงครับช่วงนี้ที่ฝรั่งเศสนะครับก็มีเหตุการณ์ความวุ่นวายไม่แพ้เมืองไทยเหมือนกันนะครับไม่แพ้ภาคใต้ของไทยเหมือนกันนะฮะมีประชาชนเขาบอกว่ารวมตัวกันหลายหมื่นคนครับรวมตัวกันบนถนนช่องเอลิเซ่ช่องเซลิเซ่นะครับช่องเซลิเซ่เป็นถนนที่สวยงามอยู่กลางกรุงปารีสเนี่ยนะฮะโกรธแค้นครับต้องการกดดันให้ประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศสลาออกนะฮะสาเหตุหลักก็คือว่าพวกเขาคิดว่านโยบายของรัฐบาล ที่กำลังบริหารประเทศอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ทำเพื่อคนรากหญ้าเอ๊ะฝรั่งเศสนี่มันคุ้นคุ้นมันคุ้นคุ้นไม่ฝรั่งเศสมันมีคำว่ารากหญ้าด้วยนะไม่ทำเพื่อคนชั้นล่างอ่ะแต่แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลที่เขาคาดหวังว่าจะดีแต่กลายเป็นว่าเป็นกลุ่มผู้มีอำนาจที่แตะต้องไม่ได้และก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อประชาชนที่ยากจนอย่างแท้จริงครับผมประเทศฝรั่งเศสจริงเหรอเนี่ยไม่แล้วมีม็อบนี่เป็นม็อบเสื้อกั๊กเหลืองเนี่ยนะม็อบเสื้อกั๊กเหลืองเขาบอกว่าอย่างที่เห็นครับถนนชองเซลิเซ่เนี่ยครับที่เป็นถนนแสนสวยงามกลางกรุงปารีสเนี่ยฮะกลายสภาพเป็นสนามรบไกลๆครับเนื่องจากว่าเป็นจุดที่บ้านพักเป็นบ้านพักของประธานาธิบดีมาครงนะครับรวมถึงรัฐสภาตั้งอยู่นะอาคารรัฐสภาแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่ทำการสำคัญสำคัญของประเทศมากมายตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ครับประชาชนอย่างที่พี่แซนบอกครับสวมใส่เสื้อกั๊กสีเหลืองฮะอันนี้ต้องเป็นประชาชนหรือเป็นตำรวจเนี่ยผมไม่ใช่นี่ประชาชนมอบเสื้อกั๊กสีเหลืองใช่ไม่เหมือนตำรวจจราจรบ้านเรานะอ่ะใส่เสื้อกั๊กสีเหลืองอย่างที่เห็นนะแล้วก็เขียนคำตำหนิการกระทำของประธานาธิบดีแล้วก็บุกไปเผารถเผาอาคารต่างๆเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยกดดันให้รัฐบาลยุบสภาแล้วก็จัดการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งนี่ฮะหลายสำนักนะสื่อหลายสำนักเขาเชื่อว่าสาเหตุหลักของการประท้วงครั้งนี้เกิดจากกรณีราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นอย่างต่อเนื่องตามนโยบายลดโลกร้อนของประธานาธิบดีเขาก็คือว่าไม่อยากใช้ประชาชนใช้น้ำมันเยอะเขาใช้พลังงานสะอาดแทนก็เลยขึ้นราคาน้ำมันสวนทางกับราคาน้ำมันโลกที่ลดลงตอนนี้อยู่ไม่ใช่แล้วประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นประเทศใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นดีเซลเนี่ยเป็นหลักเลยนะแล้วเขาบอกการปรับตัวขึ้นเนี่ยที่ไอ้มาตรการเนี่ยนะมันทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดีดตัวขึ้นไปถ้าเป็นลิตรบ้านเราก็สูงสุดเป็นลิตรละ56 บาทเขาบอกว่ามันสูงสุดเป็นวัดการนับในรอบ18 ปีเนี่ยสูงสุดแล้วราคาน้ำมันเขาอะแล้วมันทำให้ค่าครองชีพแพงขึ้นกันไปไงพอดีเซลปุ๊บก็จะมีค่าขนส่งสินค้าราคาสินค้าก็แพงขึ้นพอแพงขึ้นเสร็จค่าครองชีพเขาเอ้าแล้วเมื่อรายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นอะเคยจ่ายค่าข้าวแกง15 บาท30 บาทก็เพิ่มเป็น45 บาทเขาก็อยู่กันไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องมาประท้วงเนี่ยนะแล้วนี่เขาเรียกขบวนการเสื้อกั๊กเหลืองแล้วเนี่ยม็อบพวกเนี้ยเป็นชื่อเขาเลยแต่ว่าประธานาธิบดีมาครงครับยืนยันว่าจะไม่ลาออกไม่เราออกเพราะเหตุการณ์ที่มีการมาต่อต้านชุดนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าเขากำลังเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนอยู่จะแก้ยังไงก็ไม่รู้นั่นไม่แต่เมื่อวานเห็นว่ามีพวกตำรวจอะไรเขาก็สกัดนะยิงแก๊สน้ำตาอะไรปะทะกันอยู่บ้างนะเห็นรายงานบางสำนักบอกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้แล้วด้วยได้แล้วด้วยซ้ำเนี่ยฮะถนนชองเซลิเซ่เนี่ยเราก็ทราบกันดีครับเป็นต้นแบบของถนนราชดำเนินนะของไทยเรานี่แหละนะคล้ายกันเลยสวยเป็นลักษณะเหมือนอวินิวใหญ่มากด้านหลังนี่เหมือนมีประตูเมืองอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ประตูเมืองเขาเรียกประตูชัยหรือประตูเมืองใช่ประตูชัยประตูชัยของฝรั่งเศสป่ะใช่เออนี่ฮะ